ต้นพริกเยอะมากแล้วก็ต้นมะเขือมีแมงลักตัดกันแล้วเหรอตัดอะไรอ่ะพริกอ๋อไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะเข้ากล้องด้วยไหมไม่เอาไม่เอาโอ้สวยมันจะสวยนี้ก็อยากเข้าอยู่จะลุ้นน้องเพราะว่าให้เข้ามาคุยด้วยกันแต่บอกว่าไม่สวยธรรมชาติอะสวยนะความจริงอะอันนี้โอ้ยมีติดพริกจริงๆเลยเดี๋ยวให้เข้าดูใกล้ๆนะคะแล้วไปทำอะไรอะคะพริกงงแง้งแง่เลยพริกงูเมื่อปีที่แล้วมาดูแล้วมันยังง้องแง้งมากกว่านี้อ่ะค่ะอันนี้ก็ง้องแง้งเผ็ดไหมไม่เผ็ดแล้วเคยซื้อไปใช่ไหมคะแล้วไปทำอะไรไข่เจียวอย่างเงี้ยเหรอโอ้ไม่ค่อยเผ็ดไม่เผ็ดแล้วกัดกินดิบๆให้ดูได้ไหมถ้าบอกไม่เผ็ดเอาแบ่งไว้สองสามอันได้ปะค่ะเอาไว้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูง้องแง้งง้องแง้งนี่ใครๆก็ชอบนะส่วนเนี้ยค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องเขากลับไปบ้านแล้วมาที่เนี่ยเอาพริกอย่างเดียวเนี่ยเหรอคะมะเขือด้วยค่ะโหระพาแล้วก็ใบแมงลักหลายอย่างอ๋อตัดกันไปแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วกลิ่นหอมนะดีมากเลยง้องแง้งง้องแง้งขอบคุณค่ะน้องจะได้กลับไปบ้านเนาะน้องเข้าไปแล้วได้กินข้าวหรือยังอะคะถ้ากินกันแล้วก็ขอเชิญ ขอเชิญมายืนตรงนี้หน่อยคุยกันเลยจะได้ดูสวนตอนหลังแป๊บนึงเดี๋ยวมาค่ะแป๊บเดียวจริงนะจะโฆษณาอะไรก็ตัดไปก่อนมีกันไกลให้ตัดนะจะตัดเองนะอ๋อค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างว่าที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแล้วก็แปลกหูแปลกตาจากครั้งที่แล้วที่มารู้สึกว่าจะเป็นเดือนกันยา2020โอ้เลขสวยนะคะมาดูแล้วก็ตอนนี้เป็นในช่วงปลายมิถุนายนแล้วนะพอดีเซอร์ไพรส์ค่ะมาแถวๆนี้ก็เลยถามพี่นางว่าอยู่สวนไหมเพราะว่าจำได้ว่าวันพุธเนี่ยพี่นางเขาจะไม่เข้าสวนจะว่างวันอังคารแต่อย่างไรก็ดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าพี่นางอยู่แล้วก็พอดีก็แหละไปสวนอรสาเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วก็ได้หัวเราะพามาได้กะเพรามาสำหรับหม้อหนึ่งจานหนึ่งนะคะแล้วก็ยังคิดเดี๋ยวต้องไปซื้อมะเขือม่วงแต่เนี่ยได้มาที่สวนพี่นางเลยรู้สึกว่าจะได้ด้วยนะมีใช่ไหมคะมะเขือเปราะมีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นโอ้ยโชคดีเนื้อมีแล้วโหระพามีแล้วแล้วโหระพาที่นี่มีไหมคะมีค่ะโอ้โหกะเพรามีไหมคะมีค่ะพริกมีไหมคะอ๋อนี่ไงง้องแง้งง้องแง้งเนี่ยนี่มีชื่อมากเลยนะคะที่แล้วถ่ายรูปไปเนี่ยมีแต่คนแบบแตกตื่นไม่ต้องคนอื่นเนี่ยตัวเราเองก็แตกตื่นว่าไม่เคยเห็นงูอย่างนี้ได้เห็นในที่มืดๆนะดีนะที่เห็นที่ฮอลแลนด์คิดว่าที่นี่มันไม่มีงูถ้าเป็นเมืองไทยแล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วไม่รู้สวัสดีหรือยังคะวันนี้เนาะคงยังอ่ะถ้างั้นสวัสดีเลยค่ะสวนพี่นางที่เมืองฟราเวนปาโรคีมาชมด้วยกันอีกทีนะคะว่าสวนพี่นางเนี่ยดูแล้วมันพัฒนาการไปเยอะเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วมาตรงนี้คือฟักทองทั้งทุ่งเลยทุ่งหนึ่งจริงๆที่มะเขืออันนี้มะเขืออะไรอะจ๊ะมะเขือเปราะแล้วสีขาวอะคะไม่ดอกมันเพิ่งมาเอง
ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออชื่อมะเขือเขาใครนั่งตั้งชื่อโอ้โหให้ตั้งชื่อเป็นอะไรดีเออไข่มุกเออใช่เพราะว่าเห็นมันมีดอกสีขาวและต้นดอกสีม่วงเนี่ยค่ะคละกันเลยนะอันนี้สีม่วงสีม่วงแต่สีขาวสีขาวจริงๆอ่ะที่น้องเขาบอกว่ามะเขือตอแหลนะคะมีลูกด้วยแล้วเดี๋ยวให้พี่นางพาชมกันแล้วกันเดี๋ยวเป็นเด็กของเขาแล้วมันอาจจะทำให้เสียของตรงนี้เป็นฟักทองแล้วก็ตรงนี้เป็นข้าวโพดแต่ตอนนี้ข้าวโพดเนี่ยทั้งแถบเลยตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะก็จะมีต้นพริกสูงเป็นเมตรเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าดงพริกกันดีกว่าแล้วมะเขือนะคะเยอะเลยโอ้โหนี่เยอะจริงๆครั้งที่แล้วอยู่ตรงฝั่งนู้นเอาย้ายมาฝั่งนี้แล้วใส่ในกระถางเมื่อปีที่แล้วก็ใส่กระถางนะคะแล้วกระถางใหญ่ดีซะด้วยข้างหลังเห็นแล้วนะคะเป็นร้านก็น่าจะเป็นแตงกวานะคะถ้าดูไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้อีกมีแต่สีเขียวเลยไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรยังไงก็ดีนะคะวันนี้พาชมสวนพี่นางค่ะมาไกลเลยนะคะแต่ว่าไม่ไกลเกินสำหรับคนที่ชอบผักค่ะและนี่เป็นพริกสูงมากสวยสมบูรณ์เลยด้วยเขียวดอกกำลังเยอะเลยค่ะแล้วก็เม็ดพริกก็กำลังออกเลยยาวมากโหพี่นานี่รู้สึกว่าจะถูกกับพริกดูสิคะต้นอันนี้ก็จะสูงกว่านี่พริกอะไรอะคะพริกอะไรคะแถวเนี้ยเหมือนกันหมดไหมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไส้ปลาไหลไส้ปลาไหลก็ง้องแง้งนะติอ๋ออันนี้น้องแง้งค่ะนึกว่าถามตัวนี้ก็เนี่ยค่ะแถวเนี้ยทั้งแถบเลยอะไรอีกทีนะคะโคตรดกนรกแตกนี่ตั้งชื่อเองหรือเปล่าไม่ค่ะชื่อนี้เลยโอ้โหใช่โคตรดกโคตรดกแล้วนรกแตกนรกแตกใช่มันเผ็ดพูดแล้วต้องเท้าใส่เอวได้นะอันนี้จะเป็นไส้ปลาไหลมันมีหลายสายพันธุ์จ้ะปีนี้มี3อ๋อต้องดูลักษณะใช่ไหมใช่งงแง้งปีนี้มีสัก 4-5 ต้นได้เยอะหรือน้อยคะเนาะปีที่แล้วมี10กว่าต้นอันนี้ก็น้อยจ้ะไปหาน้องงงแง้งกันดีกว่ามาค่ะไปหาลูกอ๋อแล้วที่อื่นก็สนใจอยู่นะความจริงแต่เดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่าไม้อะไรอะคะเวลาเราอนุบาลผักนะคะที่เนี้ยอ๋ออนุบาลแล้วปักไว้อ่ะอนุบาลไว้แต่ตัวนี้มันถอดได้แล้วค่ะเราก็ลงทั้งไอ้นี่เลยแล้วมันจะกันไม่ให้ไอ้นี่มันล้มนะก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ตากแดดเก็บไว้ปีหน้าก็ลงได้อีกอ๋อค่ะแฟนเห็นไหมตรงเนี้ยเขาห้ามเข้าเขาปลูกข้าแดงเลยเขาไปยุ่งสวนของเขาแตงกวาสุดยอดเลยค่ะอ๋อค่ะเก็บเขาก็เก็บเองฝากไว้ตรงนี้ก่อนเรามีหน้าที่ลงตลาดน้องแง้งน้องแง้งสวัสดีค่ะโอ้ยสะอดสะองปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็เริ่มแล้วมันมีอยู่ข้างหลังอีก5ต้นเขายังจะต้องโตอีกเขายังไม่ค่อยงอนยังค่ะยังไม่ค่อยยาวอะไรเท่าไหร่ยังไม่ยาวเพราะว่าพี่ก็ปลูกเชือกแรงขึ้นไปเลยจากปีนี้จะไม่ให้เขานอนอย่างริบเนี่ยปีที่แล้วนอนตัดอ๋อใช่แต่ปีนี้น่าจะเอาบันไดเล็กหน่อยยืนตัดขึ้นบันไดตัดเลยนะก็ดูมันท่วมหัวเราแล้วว่านอนนี่คือทั้งคนตัดแล้วนอนแล้วพริกมันก็นอนด้วยแต่อันนี้ดึงให้เขาพอดึงมันสูงขึ้นปุ๊บทีนี้มันสูงจ้ะพี่จะต้องเอาบันไดเล็กนะค่ะโอเคยังไม่มีลูกเลยเขาท่วมหัวเราแล้วอะเพราะฉะนั้นที่แปลกใหม่มาก็คือเนาะเปลี่ยนที่ปลูกแล้วก็มีปาปริก้าเพิ่มขึ้นจะทดลองหาสิคะตัดมะเขือใช้มานั่งที่พี่นางทำนี่แหละอ๋อเจอแล้วนี่ดีนะลื่นไหลดีง่ายด้วยเบลอเลย
เนาะธรรมชาติแปลกอัศจรรย์จริงๆโอ้โหแปลกตาจริงๆสวนแล้วพื้นปูเนี่ยค่ะมันช่วยได้เลยนะว่าไม่เลอะเทอะครั้งที่แล้วผักบุ้งเมตรครึ่งแถวเนี้ยค่ะเมตรครึ่งจริงๆยาวจนล้มเอ็นกันทีนี้พี่นามบอกว่าผักบุ้งไม่เยอะนี่ได้แล้วได้แล้วมะเขือข้างกบข้างกบกับข้างขาวเหรอตัวอะไรดีงองแงงมีสั่งผักบุ้งพี่นางไว้แล้วเห็นบอกว่ามีถั่วฝักยาวด้วยกิโล2 กิโลเขาตัดขายไปหลายอย่างแล้วค่ะใบแมงลักที่นี่สะดวกดีมีกรรไกรตัดจริงเราจะเด็ดก็ได้หอมจริงๆแมงลักเนี่ยถ้าเผื่อว่าทำอย่างนี้แค่นั้นนะคะกลิ่นเขาก็จะส่งไกลมากหอมด้วยยิ่งถ้าตัดก็กลิ่นจะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยทำขนมจีนนะคะต้องดูใบค่ะใบฟักแม้ว่ามันจะเตียนใบอันนี้มันจะเป็นขนเนี่ยดูระหว่างยอดสิคะดูระหว่างยอดฟักแม้วกับยอดอะไรเนี่ยไหมยอดฟักแม้วกับยอดบวบเนี่ยดูออกไหมอ้าวหักละหักละดูออกไหมก็ถ้ามันเป็นของฟักแมวมันจะเขียวกว่าจ้ะใช่ใช่แต่มันอวบเหมือนกันอวบเหมือนกันแต่ว่าสีอ่ะค่ะสีจะไม่เหมือนกันจ้ะแล้วตัวเหลี่ยมอ่ะยอดบวบเนี่ยเหลี่ยมมันจะออกเยอะกว่ายอดฟักทองมันได้อยู่แล้วมันใหญ่แล้วก็มันจะมีขนตัดไปแล้วเมื่อเช้ามันก็เลยยังไม่เห็น1 เมตรเห็นแค่80 เซนหางเนี่ยมันจะมีสีม่วงติดนิดๆเอาสีมาป้ายมันใช่ไหมเนี่ยปากนกแก้วปากนกแก้วผมเคยได้ยินนะคะเนี่ยเนี่ยมาดูถั่วพุ่มไม่มีถั่วพุ่มฝักยาวพุ่มไม่ต้องใช้ค้างคือช่อหนึ่งมันจะออก4 ฝักแล้วก็ออก2 รุ่นค่ะเห็นไหมรุ่นแรกไปแล้วรุ่น2เริ่มจะต่อขึ้นมามันจะมี4สวยอ่ะแล้วเขาชูใช่พอมันหนักปุ๊บมันก็จะงอลงของมันเองอ๋อแล้วจะห้อยถั่วแขกไม่ใช่ถั่วฝรั่งคนไทยปลูกวางขายหน้าร้านนะจ๊ะไม่ทันขายแล้วก็ต้องไปไหนล่ะเต็มแล้วใช่ไหมคะสวยนะเนี่ยค่ะตัวแขกเอาตามไว้ต่อมีอะไรโชว์อีกไหมคะแกงอ่อมได้แล้วมอนเนื้อสวยด้วยค่ะเนื้อขาวเขียวอ่อนเยอะเลยมะเขือเทศเอาพริกก่อนมะเขือเทศอร่อยเดี๋ยวมะเขือเทศมันเต็มปากเอาชิมพริกก่อนและปอสารพริกไหมคะปอค่ะกินได้เลยกินได้เลยนะพยานนะคะถ้าเผื่อเราล้มไปแล้วก็ไปนอนกิ้งมีแสดงว่าโทษเจ้าของสวนแย่งกันกินไม่เผ็ดเลยอร่อยไหมมายืนข้างใต้กล้องนิดนึงอร่อยไหมพี่ค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วมันไม่เผ็ดเลยอ่ะมันยังไม่แก่ดีมันยังอ่อนอยู่ไม่เผ็ดนี่ทำน้ำพริกก็หลักอย่างที่พี่พูดอ่ะใช่ไหมอร่อยเค็มเค็มยังยังต้องเต็มคิวนะ
ถ้าชิมอันนี้แล้วไม่ต้องพูดเลยนะเพราะมันจะเต็มปากเลยต้องคนละลูกค่ะงั้นจะไม่จะไม่ดีกันกระปรอสประสนี่ก็ไปได้กันได้สดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะใช่ใช่ไหมเด็ดแล้วกินเลยไม่ต้องล้างปลอดสารพิษ 100% สดชื่นน้ำฉ่ำเลยเมียวไปไหนมาลายอันนี้แมวเจ้าของสวนมานี่มาเมียวลายเขาแปลกมากเลยแมวเจ้าของสวนค่ะเขารักเราเขาก็ชอบมาหาเราลายเสือสวยมากชิมง้องแง้งไหมคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดมันยังไม่แก่ลองดูจะเชื่อไหมอันนี้แตงพี่เนาะลองดูต้องลองไม่ลองไม่รู้เอาหางมันหัวเข้าไปกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเข้าไปขึ้นหางเอาหัวจะเข้าถึงท้องแล้วถึงค่อยมาถามอย่ากวนไปกำลังทำงานอยู่แต่ว่าถ้าจะชิมจริงๆต้องชิมหัวดิแล้วจะรู้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดจับใช่หัวมันจะมีไอ้นี่มากกว่าจะได้รสชาติมากกว่าเผ็ดแล้วเหรอแล้วแสดงว่าแก่แล้วเอ้ยเผ็ดโดนหลอกแล้วนะโอ้ยกินมะเขือกินแตงกินแตงดับเพลิงเผ็ดมันไม่เหมือนอันนี้ค่ะอันนี้ไม่เผ็ดเลยแต่มันไม่จี๊ดเหมือนพริกไอ้ขี้หนูเรานะโอ้ใครว่าไม่เผ็ดหอมนะง้องแง้งแต่ก็หอมค่ะหอมแล้วก็เผ็ดโอเคมันไม่ได้แบบเผ็ดจนลมออกหูอะไรเงี้ยตัวหลอกหรือเปล่าใช่ใจร้ายถือไว้ถือไว้เนี่ยค่ะวันนี้น้องปริยามาเยี่ยมค่ะก็เลยพากันเข้าสวนตัดมั่วเลยค่ะไม่รู้อะไรเย็นเย็นเลยตัดทุกอย่างนี่ขนาดความจริงแล้วตัดแล้วขายไปต้องเยอะแล้วนะตัดเยอะค่ะใช่ก็ใครสนใจก็มาแบบมาได้ปุ๊บปั๊บหาไม่ได้ตั้งใจก็เลยยังไม่ได้เอาไว้ให้โชว์ลูกค้ามาก็ตัดอย่างนั้นถ้ารู้อย่างนี้ก็เอาไว้ให้ถ่ายวิดีโอโชว์บ้างก็ดีแต่อุ้ยแต่อันนี้โชว์ต้องเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวถั่วออกเยอะๆแค่นี้แหละค่อยมาใหม่ใช่ใช่โหยสุดยอดแล้วผักบุ้งเลยสิค่ะไอ้หนูขอจับผักบุ้งหน่อยสิคะให้พี่นางยกอันนี้ไว้ผักบุ้งกับหนูเนี่ยคู่กันอ๋อใช่ใช่โตมาเพราะผักบุ้งไม่ใช่เต่านะก็ไม่รู้เป็นหรือเปล่าล่ะเป็นอะไรก็ได้ที่มีผักบุ้งกินอันนี้ความจริงแล้วต้นมันยาวใช่ไหมคะแล้วพี่นางตัดจ้ะแต่ปีนี้พี่ปลูกน้อยกว่าปีที่แล้วพอปีที่แล้วไม่ไหวก็ตัดทิ้งเยอะอ๋อตัดทิ้งเยอะทีนี้มันไปไม่ทันนะพี่ปลูกเยอะปีนี้พี่ปลูกแบบให้คนจองมาแล้วถึงได้ถ้าไม่จองก็คือไม่ได้สวยมากใช่ใช่แล้วดูสิโอ้โหเนาะอ่ะโชว์ค่ะผักบุ้งจ้าผักบุ้งแต่ตอนนี้เต็มแล้วจองจองกันแล้วจองหมดแล้วค่ะต้องรออีก3อาทิตย์อันนี้ตะกร้าหนูเลยใช่ไหมคะจะให้ดูว่าโอ้โหอ่อนมากเลยค่ะอ่อนมากสุดยอดยังได้อีกไม่แข็งเลยค่ะเดี๋ยวนี้เป็นผู้ทดสอบผักผ่านค่ะไม่กินมะเขือผ่านไม่กินมะเขือทดสอบอ่ะที่นานี่จริงแล้วกินผักบุ้งทดสอบก็ได้เดี๋ยวเอายอดสิเอายอดพริกก็ได้เอาพริกมาแอมด้วยใช่ไหมผสมกันในปากเนี่ยแหละโอ้โหมะเขือดีแน่เขาจัดอย่างสวยเลยทานค่ะจะบอกให้ชิมมะละไหมเนี่ยมะเขือเหรอนี่มะเขือหล่นอยู่มันจะค่อยเก็บมะเขือนั่นลูกนั้นเนี่ยนะความยาเยอะไม่มีค่ะ 100%กัดได้เลยไม่หลอกเหมือนพริกนะไม่หลอกแล้วเต็มใจให้หลอกเฮ้ยแบบมันเล่นมากค่ะขนาดแบบลูกเรียวๆนะอ่อนๆไปซื้อมะเขือคออย่างนี้ทุกลูกหรือเปล่า
เดี๋ยวเขาก็มาเคาะหัวเราสิไม่เราต้องโชว์ไงครับว่าคุณภาพเป็นยังไงเพราะว่าท่านที่สนใจและชอบเนี่ยเห็นเฉยๆมันไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าเคาะอย่างเงี้ยเหมือนเคาะแตงโมค่ะเราก็จะรู้ว่ามันแก่ไม่แก่เต็มไม่เต็มไส้เป็นยังไงล้มไหมล้มไหมใช่ค่ะเนี่ยแหละอันนั้นจะชิมแล้วนะจะเหมือนแตงโมไหมล่ะจังก็อืมน่ะฉายแสงมาไปเนี่ยโอ้ยหวานนะหวานกรอบแล้วเม็ดนะไม่รู้จะเดินไปยังไงเลยตื่นเต้นนี่ค่ะมีหล่นอยู่ลูกนึงแล้วไม่หืนเลยอ่ะไม่หืนค่ะหวานหวานกรอบแล้วก็เม็ดเขาก็สีขาวนี่แก่ได้ยังคะยังใช่ไหมยังไม่แก่ถ้าแก่เม็ดมันก็จะเริ่มออกสีน้ำตาลน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลออกแดงๆมันก็จะเริ่มออกโคลนก่อนตอนเนี้ยมะเขือน่ะกำลังออกใหม่จะไม่มีเม็ดแก่แล้วมันก็จะไม่ดำมันจะกรอบเนี่ยตอนเนี้ยกำลังกินพี่ตัดได้สามอาทิตย์แล้วเนาะจะกินแล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะเม็ดมันมีก็จริงนะแต่ตรงกลางๆเนี่ยมันเหมือนฝรั่งอ่ะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมมันไม่เหนียวมันจะกรอบกัดแล้วกรอบโอ้โหหิวข้าวข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาแล้วนะคะได้ชมกันอย่างเต็มที่เลยที่สวนพี่นางตอนนี้ก็ขอบคุณพี่นางมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นางมากเลยค่ะขอบคุณพี่นางมากเลยค่ะยกไปยกไปแล้วมีอะไรอีกนะที่หนูสั่งไว้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวมันไม่ทันโอเคไม่เป็นไรได้ผักบุ้งแล้วก็ได้มะระแล้วก็ได้มะเขือไปมะเขือเดี๋ยวไปตัดเองเพราะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นอ๋อไม่ต้องแล้วค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วมาเหลืออยู่โรงมาเยี่ยมแล้วก็พอดีมาอยู่แถวๆนี้ก็เลยเออคิดถึงพี่นางถั่วฝักยาวไม่ใช่อะไรพอคนเมื่อกี้เขาสั่ง6โลได้ไป3ค่ะตัดดูแล้วมันเล็กเกินอ่ะทีนี้ใช่ๆก็ต้องใจเย็นๆเนาะเขามีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาโตมากกว่านี้สักหน่อยขอบคุณจริงๆอ่ะไปแล้วไปแล้วค่ะผักค่ะผักใช่ๆเหมือนเขาต้องเรียนจัดไง